นอกจากนี้นะคะสื่อต่างประเทศได้ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสื่อต่างประเทศในหลายสำนักได้เสนอรายงานพิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างมิรู้เหน็ดเหนื่อยโดยตลอดระยะเวลา70ปีที่พระองค์ทรงครองราชโดยธรรมและนอกจากพระราชกรณียกิจแล้วสื่อต่างประเทศยังชื่นชมในพระอัจฉริยภาพในด้านอื่นๆอีกอาทิด้านศิลปะการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆและด้านดนตรีเฉพาะด้านดนตรีนั้นทรงมีพระปรีชาด้านดนตรีแจ๊สโดยพระองค์ทรงซื้อเซ็กโซโฟนมือสองเมื่อครั้งยังทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในราคา300ฟรังและทรงใช้แซ็กโซโฟนตัวดังกล่าวร่วมบรรเลงเพลงกับพระสหายชาวไทยณที่ประทับของพระองค์ในเมืองโลซานระหว่างวันหยุดของมหาวิทยาลัยด้วยนอกจากนี้สื่อต่างประเทศยังระบุได้ว่าพระองค์ยังทรงพระปรีชาสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีอีกหลายชนิดอาทิคาริเนตทรัมเป็ตและเปียโนและยังทรงพระปรีชาในการพระราชนิพนธ์บทเพลงด้วยโดยทรงพระราชนิพนธ์ไว้ถึง48เพลงเพลงแรกก็คือแสงเทียนและยังมีเป็นจำนวนมากที่ได้รับความนิยมอาทิยามเย็นและสายฝนในบทความยังได้ระบุว่าเมื่อปีพุทธศักราช2493ได้มีการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช6เพลงรวมทั้งเพลงอาทิตย์อับแสงไปใช้ในการแสดงละครเวทีมิวสิคัลในเรื่อง Deep Show ในสหรัฐซึ่งเป็นละครเวทีที่ได้รับความนิยมอย่างสูงขณะที่เลสบาวนักดนตรีผู้โด่งดังจากวงเลสบาวแอนด์ฮีสแบรนด์ออฟฟรีนาวซึ่งเคยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ไปขับร้องหลายเพลงก็เคยกล่าวเอาไว้ว่าพระองค์ทรงเป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่กว่าและหากพระองค์ไม่ได้ทรงงานอื่นใดเขาก็เชื่อว่าพระองค์จะทรงเป็นผู้นำวงดนตรีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากแน่นอน